โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้อยู่การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ RV นะครับในเซิร์ฟไต้หวันเนาะอันนี้มาอัปเดตกันให้ก่อนเข้าเซิร์ฟไทยนะครับก็จะมีการบัฟฮีโร่แล้วก็เนื้อฮีโร่หลายๆตัวนะครับก็มาดูมีอะไรปรับกันบ้างเนาะมีการบัฟ4ตัวมีบัฟวิโร่บัฟตูเรนบัฟนาตาย่าบัฟเซเนียลนะครับเนิร์ฟ4ตัวแล้วก็มีซิปเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟเอนโซเนิร์ฟนาคอสเนิร์ฟเฟนิกซ์นะครับแล้วก็มีการปรับสมดุล2ตัวคือมาล็อกกับตัวของฉีนะครับแล้วก็มีการปรับไอเทมบางชิ้นนะครับแล้วก็พลังแฝงบางอย่างนะครับเริ่มที่ตัวแรกครับมาเริ่มกันที่ซิปนะครับซิปครับเริ่มที่สกิล1ครับสกิล1ของซิปเนี่ยเวลาปกติเวลาปาไปเนี่ยถ้ามันมีตัวเชื่อมกันถูกไหมถ้าตัว2ตัวนั้นเดินห่างออกจากกันมันสตันถูกไหมเอาช่วงที่เวลาเดินห่างออกจากกันแล้วสตันเนี่ยเอาออกครับเป็นการเนิร์ฟสกิล1ของซิปนะครับสกิล2ของซิปเนี่ยแก้บั๊กที่เวลาซิปห่าวเนี่ยแล้วมีดาเมจเวฟไปทางข้างหน้าเนี่ยแก้บั๊กเอาตรงนั้นออกนะครับเวลาห่าวจะไม่มีดาเมจใส่ตัวที่ห่าวใส่นะแล้วก็แก้บั๊กสกิล2ของซิปนะครับไม่สามารถใช้ตอนวาร์ปได้แล้วไม่สามารถอมคีย์แล้ววาร์ปกลับบ้านได้แล้วนะครับอันนี้เป็นการแก้เนิร์ฟตัวของซิปนะครับไปครับไปต่อที่ตัวของเอนโซครับเอนโซครับเนิร์ฟสกิล2ครับปกติเนี่ยมันจะเป็นบั๊กที่มันปาสกิลได้ไกลถึงระยะ 10.5 เมตรนะครับอันนี้คือปาเปลี่ยนเป็นแค่ปาโซ่ไปได้ระยะแค่ 8.5 เมตรนะครับในสกิล2เนาะซึ่งเป็นการเนิร์ฟระยะลงมา2เมตรนะค่อนข้างเยอะอยู่นะทำให้ตัวเอนโซ่เนี่ยมีระยะการล้วงที่น้อยลงนะครับแล้วก็เนิร์ฟคูลดาวน์ที่แอนติเนี่ยเริ่มที่เวลแรกเนี่ยเป็น3.5 นะเพิ่มมาวินึงนะครับแล้วก็เวลสุดท้ายเป็น 2.5 นะก็เพิ่มมา 0.5 นะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่หนักสุดน่าจะเป็นเรื่องของระยะในการฮุกเนาะที่ทำให้ตัวเอนโซเล่นยากขึ้นนะครับโอเคครับต่อมาที่ตัวของนาครอสนะครับนาครอสเพิ่มคูลดาวน์สกิล1นะครับประมาณวิ1นะที่เวลสุดท้ายนะครับแล้วก็สกิล2ด้วยอย่างละวินะครับประมาณนั้นทำให้ตัวนาครอสเล่นได้ยากขึ้นระดับหนึ่งนะครับไปครับไปต่อฮะมาหลอกครับมาหลอกปกติเนี่ยมันต้องดูดโดนครบ4ตัวนะถึงจะได้โล่จำนวน600บวก200ต่อเลเวลบวก 2.8 AD นะฮะอันนี้คือที่เมื่อก่อนปรับใหม่เป็นแค่ดูดแค่3ตัวก็ได้เกราะมากกว่าเดิมนะครับลดสเกล AD ลงนิดนึงแต่ดูดแค่3ตัวก็ได้เกราะเต็มแล้วซึ่งมันเป็นผลดีมากเพราะว่าดูดคีดูดคนอะไรเงี้ยก็ใช้งานง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนอันติครับอันติรีมูฟเมคานิกที่โดดลงมาแล้วจะได้ลดคูลดาวน์ปาดไอ้ดาบสกิล1อ่ะออกนะครับไม่ใช้ได้เมคานิกใหม่มานะครับเมื่อโดนนะครับจะถ้าเกิดเราไม่มีดาบบนหัวเนี่ยจะได้ดาบทันทีนะครับแบบได้เอฟเฟคตีเป็นดาเมจจริงทันทีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติตอนกระโดดแล้วเนี่ยมีเอฟเฟคดาบอยู่บนหัวตั้งแต่แรกโดดลงมาจะกลายเป็นดาเมจจริงนะครับซึ่งเป็นบัฟใหม่ของมาล็อกที่น่าสนใจมากถ้าโดดอันติเป็นดาเมจจริงทั้งวงเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะโอเคนะครับไปกันต่อที่วิโร่ครับลดเรโชของกันเวทและกันไกลผ้าของวิโร่ลงนะจาก25กลายเป็น 10% นะครับอันนี้ไม่รู้บัฟในส่วนไหนนะพาสีฟเดี๋ยวตามมาอัปเดตทีหลังนะส่วนสกิล1นะครับเพิ่มดาเมจนะเพิ่มดาเมจ20นะครับเป็นโบนัสดาเมจนะที่เพิ่มมา20นะครับสเกลต่อเลเวลก็เพิ่มเลเวลละ10นะครับแล้วก็สเกลเพิ่มมา 5% นะฮะแล้วก็ปรับให้หน่วงสกิล1ในแต่ละฮิตได้5วินะครับปกติมันจะหน่วงได้ทีละ3ใช่ไหมมันก็กลายเป็นหน่วงได้ทีละ5แล้วก็จะสามารถมีโอกาสทำคอมโบสกิล1รัวๆได้นะครับเป็นการบัฟมันกลับมาเนาะโอเคมาต่อที่ตูเรนครับตูเรนเนี่ยบัฟดาเมจอันติให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้เมคานิกใหม่มาก็คือเมื่อตูเรนใช้อันตินะครับขอแค่เล็งตัวนั้นแล้วตัวนั้นอาจจะตายหรือไม่ตายนะครับถ้ามันตายในระหว่างที่เราเล็งเนี่ยก็จะได้รับคูลดาวน์สกิล 80% เหมือนใช้อันตินี้ฆ่านะครับก็คือช่วยลดปัญหาในเวลาที่เราเล็งอันติแล้วเพื่อนลาดได้นะก็คือถ้าเราเล็งอันติแล้วมีคนมาฆ่ามันตัวที่เราเล็งเนี่ยเราก็จะได้รับคูลดาวน์อันติคืน 80% นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะต้องเล็งฮีโร่นะโอเคครับต่อมาครับในตัวของนาตาเลียนะนาตาย่าเนาะบัฟสกิล1และสกิล2นะด้วยระยะ1เมตรนะครับคือไกลขึ้นอีกนะครับมานาใช้น้อยลงนะครับแล้วก็สปีดของท่า1เร็วขึ้นนะครับมานาทุกท่าใช้น้อยลงประมาณนี้เป็นการบัฟตัวของนาตาย่าเนาะครับมาตูนที่ฉีครับ
ฉี่ครับแก้บั๊กที่เวลาใช้อันติแล้วเนี่ยศัตรูเวลามีการ CC เนี่ยจะผักไม่ค่อยไปอันนี้แก้บั๊กทำให้สามารถผักศัตรูได้ระยะเท่าเดิมต่อเวลาก็คือแบบจะมีรองเท้าการ CC หรือไม่มีรองเท้าการ CC ก็สามารถผักได้ไกลแล้วผักชนกำแพงได้ก็ถือเป็นการบัฟฉี่อย่างมากนะเพราะว่าตอนมันมีรองเท้าการ CC เนี่ยฉี่แทบเล่นไม่ได้นะฮะตัวเซเนียลได้บัฟตรงที่ท่า2ของเซเนียลเนี่ยเวลากระโดดเนี่ยจะกระโดดไวขึ้นนะเทคออฟช็อตนะครับก็คือกระโดดได้ไวขึ้นนั่นเองครับมาตอนที่การเนิร์ฟเฟนิกซ์นะครับเฟนิกซ์ครับพาสซีฟของเฟนิกซ์เนี่ยจะตีได้ใกล้ลงเป็น 7.25 เมตรนะครับแล้วก็ท่า1ก็ระยะไล่ก็ใกล้ลงกันเป็น 7.25 นะครับอันติเพิ่มคูลดาวน์ทุกเวลนะ10วินะครับก็เพิ่มค่อนข้างเยอะนะก็ทำให้ตัวมันเล่นยากขึ้นครับมาดูกันที่การปรับปรุงไอเทมนะครับไอเทมแรกครับลิงก์ออฟเทเลอร์นะแหวนครับระยะการใช้งานนะครับเหลือ10เมตรนะครับแล้วก็ตัวของไอระยะที่เปิดแมปเนี่ยเหลือแค่2วิจาก4วินะก็เป็นการเนิร์ฟทำให้ไอเทมนี้ใช้ยากขึ้นแล้วก็อเนกไป2น้อยลงแล้วก็พวกคิวเลนแบทแมนก็น่าถูกใจสิ่งนี้ลิงอะไรอย่างงี้นะฮะต่อมาครับกำไรล้างสถานะเนี่ยบัฟนะครับก็คือใช้ได้ไกลขึ้นไกลเป็น5เมตรเนาะรอบๆตัวนะครับแล้วก็ได้ฟีเจอร์ใหม่มาคือจะได้รับบัฟกันสถานะ 0.5 วินะครับหลังจากใช้งานแล้วก็คล้ายๆบัฟของช้างนะใครนึกไม่ออกเนาะกันสถานะเพิ่มมาให้ 0.5 วินะหลังจากใช้งานเนาะก็คือล้างเสร็จปุ๊บก็มีกันสถานะให้อีก 0.5 วินั่นเองนะฮะก็ถือว่าดีมากๆเลยโอเคมาดูที่การปรับปรุงพลังแฝงกันบ้างครับอย่างแรกคือไอ้ Holy Spirit เนาะก็ปกติเนี่ยไอ้ตัวเอลของเราเนี่ยที่เรียกมาช่วยยิงเนี่ยมันจะมีค่าจ่อเกาะอยู่ที่ 15% ใช่มั้ยแต่นี้ปรับเปลี่ยนจากค่าจ่อเกาะ 15% กลายเป็นค่าจ่อเกาะ100หน่วยแทนนะครับก็เป็นการปรับสมดุลเฉยๆนะไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นนะฮะแล้วก็มีการแก้บั๊กนิดหน่อยนะครับของตัว Holy Spirit นะครับอันนี้สำคัญสุดในคลิปนี้ละคลิปนี้มาจะพูดเรื่องนี้แหละเรื่องของเกราะครับไอ้ Circuit Protection เนี่ยเกราะเนี่ยเอาวิ่งเร็ว 50% ของเกราะออกนะครับออกไปเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มโบนัสเวฟแวมไพร์กลายเป็น 20% นะฮะไอเนี่ยไอที่ปัญหามันคือเอาวิ่งเร็ว 50% ออกเนี่ยมันกระทบกับเมตามากนะครับคือปกติเนี่ยที่แครี่มันตายยากๆในเมตาปัจจุบันเนี่ยแอสซาซินล้วงเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าทุกคนเอาไอโล่นี่มาเนี่ยพอโล่นี่มาปุ๊บเนี่ยมันทำให้พอโล่เด้งเนี่ยมันวิ่งไวขึ้น 50% เหมือนกดสปินนะแล้วแบบโล่มันคูลดาวน์น้อยมากทำให้แบบการล้วงของแอสซาซินเนี่ยมันทำได้ยากมากขึ้นนะครับก็ทำให้แครี่คิ้วๆแบบพวกไฮเตะเฟนิกซ์มันค่อนข้างแบบโผล่มาไวโอเลตเล่นไม่ได้เพราะว่ายิงไปโลเขาก็เด้งเขาก็สวนอะไรเงี้ยคูดาวโลก็ไม่นานอะไรเงี้ยเพราะงั้นไอการเนิร์ฟความเร็วการเคลื่อนที่ออกของโลอันเนี้ยมีผลมากกับเมตานะครับก็ทำให้ไอเมตาที่ตารางแรงเทียร์ที่เคยทำมาเนี่ยอาจจะขยับกันได้ทั้งแถบเลยนะก็ต้องรอดูว่าเวต้าจะขยับไปทางไหนนะครับหลังจากที่ไอโลเนี้ยโดนเนิร์ฟนะครับโอเคต่อมาครับในตัวของไฮเลเวลหรือเลเวล2นะครับอันนี้มันเอารูปมาผิดนะก็ปกติเนี่ยจะได้รับ EP จากการยืนเฉยๆเนี่ยมากขึ้น 50% ใช่ไหมแล้วก็ได้รับ EP จากคลิปป่าคลิปเล่นนะครับมังกรอะไรน้อยลง 50% เหมือนกันครับก่อนเลเวล12ครับปรับใหม่กลายเป็นก่อนเลเวล8เนาะก็พูดง่ายคือหลังจากเลเวล8เนี่ยก็จะได้รับ EP อะไรปกตินะครับก็ถือเป็นการบัฟทำให้มันน่าใช้มากขึ้นนะเพราะว่าปกติเนี่ยโรมมิ่งเนี่ยกว่าจะเลเวล12เนี่ยมันนานเกินไปนะครับก็เลเวล8มันก็ย่นเวลามาได้ค่อนข้างเยอะเนาะครับแล้วก็แก้ตรงที่ของพลังแฝงเกราะอันนี้นะก็เวลามันมีบั๊กที่ไอระเบิดเนี่ยมันสตันป้อมได้ครับก็เอาสตันป้อมออกนะแค่นั้นฮะโอเคก็สำหรับแพทนี้เนี่ยคร่าวๆเนี่ยที่ปรับเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับที่หลักๆ ก็จะมีนาคอโดนเนิร์ฟนะครับเจ็บนะครับเอนโซโดนเนิร์ฟซิปเจ็บโดนเนิร์ฟนะครับอะไรเงี้ยพวกตัวเนิร์ฟเจ็บเฟนิกเจ็บนะครับไอ้พวกตัวบัมบัฟไม่ค่อยเท่าไหร่นะมาหลอกน่าสนใจในการเล่นนะครับแหวนไม่ค่อยน่าออกนะครับแล้วก็กำไรล้าง CC เนี่ยดีขึ้นเยอะนะเพราะมันมีแบบมีฟีเจอร์เหมือนแบบช้างอะไรเงี้ยการ CC ต่ออะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเฟนิกเจ็บนะครับแต่ว่ายังพอเล่นได้นะเหมือนไฮเตะแหละปรับให้มันโกงน้อยลงหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดในเมตาเนี้ยไอเมตาต่อไปเนี่ยคือเรื่องโล่นี่แหละที่มันจะกำลังจะไม่มีวิ่งไวแล้วพอไม่วิ่งไวเนี่ยมันทำให้หลายๆตัวที่แบบเป็นสายแครี่เนี่ยก็ต้องคิดหนักแล้วจะหยิบไอโล่นี้มาใช้กันอีกไหมนะครับหรือว่าจะไปหยิบเป็นตัวสเปลอื่นๆพลังแฝงอื่นๆอะไรอย่างงี้นะฮะ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะแต่ว่าคิดว่าการหายไปของวิ่งไวเนี่ยจะทำให้พลังแฝงของฮีโร่หลายๆตัวในเกมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเนาะก็สมัยนี้ก็ยอมรับตรงๆนะครับว่าไอ้พลังแฝงโล่เนี่ยคนใช้ค่อนข้างเยอะนะเกมนึงอย่างต่ำก็ใช้ก็ 6-7-8 ตัวนะครับก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะที่มาแจ้งให้ฟังในวันนี้แล้วให้อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะสำหรับการปรับเปลี่ยนของเมตากันนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เนาะคร่าวๆนะฮะก็ถ้าใครอยากอ่านก็จะเป็นเว็บของใน Facebook แฟนเพจ RV ไต้หวันเนาะก็เขาจะมีแปะภาพนี้ไว้นะครับแล้วก็มีว่าอัปเดตอะไรบ้างเนาะประมาณนี้ส่วนของแพทย์ไทยจะเข้าเมื่อไหร่ก็รอติดตามกันนะครับที่หน้าแฟนเพจของ RV Thailand นะฮะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามเลยครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ